น้ำเปรียบเสมือนน้ำมันเครื่องที่หล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆภายในร่างกายนะคะเมื่อน้ำไหลเวียนทั่วร่างกายแล้วจะขับของเสียออกมาในรูปแบบของลมหายใจเหงื่อแล้วก็ปัสสาวะค่ะโดยทั่วไปนะคะคนเราจะดื่มน้ำหลังมื้ออาหารซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เพียงพอนะคะเราไม่ควรรอให้เรารู้สึกกระหายน้ำก่อนแล้วค่อยหาน้ำมาดื่มเนื่องจากว่าเวลาที่เรารู้สึกกระหายน้ำเนี่ยแสดงว่าเราสูญเสียน้ำไปแล้ว 2-3 แก้วทางที่ดีที่สุดนะคะเราควรจะจิบน้ำไปเรื่อยๆในระหว่างวันค่ะปกติเราควรดื่มน้ำอย่างน้อย 6-8 แก้วต่อวันนะคะแต่ถ้าอยู่กลางแจ้งในวันที่ร้อนจัดหรือออกกำลังกายก็ต้องดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อทดแทนเหงื่อที่เสียไปค่ะเราสามารถเช็คได้ง่ายๆนะคะว่าระหว่างวันเนี่ยเราดื่มน้ำเพียงพอหรือเปล่าโดยดูที่สีของปัสสาวะนะคะสีของปัสสาวะที่มีสีเข้มเนี่ยแสดงว่าเราดื่มน้ำไม่เพียงพอค่ะหลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟหรือน้ำอัดลมนะคะเพราะว่าเครื่องดื่มพวกนี้จะขับปัสสาวะและทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำมากขึ้นค่ะอย่าลืมเริ่มต้นวันใหม่และอำลาวันเก่าด้วยการดื่มน้ำวันละแก้วเพื่อความสดชื่นนะคะ